อย่างที่ท่านผอ.พูดถึงเคสที่ผ่าตัดล่าสุดนี้พบนิ้ว 1,800 กว่าเม็ดครับเป็นยังไงครับปกติเราก็ทำผ่าตัดนิ้วสุนทรีทุกวันครับวันละ5 6ราย10รายปีนึงก็ทำประมาณ 1,200 รายประมาณนี้นะครับก็นิ้วสุนทรีมันมีหลายประเภทเป็นนิ้วเม็ดเดียวเม็ดใหญ่ก็มีเม็ดเล็กๆหลายเม็ดก็มีสีก็แล้วแต่สีดำสีน้ำตาลสีเหลืองก็สีขาวก็แล้วแต่ประเภทส่วนประกอบของนิ้วแต่คนไข้ที่ล่าสุดที่ผ่า 1,898 เม็ดเนี่ยคือตั้งแต่ปี 37 มั้งเพิ่งเจอเยอะที่สุดเคสนี้เคสเจอเยอะที่สุดก่อนหน้านี้เคยเจอประมาณ900กว่าเม็ด920เม็ดที่สูงสุดสาเหตุของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีครับมีสาเหตุยังไม่มีใครทราบครับคือมีแต่สันนิษฐานว่ามีไขมันสูงมีแคลเซียมในร่างกายสูงมีน้ำดีมีการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าท่อน้ำดีมีการอุดตันพวกนี้มีการตกตะกอนได้แต่ข้อที่จริงแล้วยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าอันนี้ 100% นะครับก็เลยยังไม่สามารถป้องกันได้ว่าเรื่องโลกนี้นะครับแต่ว่าพบมากที่สุดในคนอีสานนะครับประมาณ 10% ของประชากรท่านรอมีคำแนะนำเกี่ยวกับประชาชนให้ระวังป้องกันโรคนิ่วถุงน้ำดีบ้างครับก็โรคนิ่วถุงน้ำดีมันจะมีส่วนหนึ่งประมาณ 30% ไม่มีอาการเลยเราจะพบต่อเมื่อเราไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไปอัลตราซาวด์ตรวจช่องท้องก็ไปเจอโดยบังเอิญหรือตอนนี้ที่เขามีรณรงค์เรื่องมะเร็งท่อน้ำดีตรวจอันเดอร์ซาวประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเจอโดยบังเอิญได้ประมาณ 30% อีก 30% ก็จะเจอประมาณปวดแน่นท้องท้องอืดเรื่อยๆเหมือนโรคกระเพาะโดยเฉพาะเวลาเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันสูงๆพวกนี้จะแน่นผิดปกตินะครับแน่นท้องอืดท้องพวกนี้ก็อีก 30% ก็ประมาณเกิดจากโรคแทรกซ้อนเช่นถุงน้ำดีอักเสบหรือนิ้วหลุดไปอุดท่อน้ำดีพวกนี้จะมีอาการปวดมากพวกนี้ต้องมาฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีถ้าครับมีอาการอะไรก็ถ้าไปตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก็ขอหมอขออัลตราซาวด์ในช่องท้องหน่อยก็ได้เผื่อเราจะเจอนะครับหรือว่าถ้าใครปวดท้องแน่นท้องเรื้อรังคล้ายๆโรคกระเพาะรักษากินยาโรคกระเพาะอะไรก็ไม่หายสักทีไม่หายขาดสักทีพวกนี้ก็ลองอัลตราซาวด์ดูก็จะอาจจะพบเป็นนิ้วถุงน้ำดีได้Thank you.